สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนน้อยจะมาเล่าเรื่องที่ลูกค้าเขาจองแผ่นป้ายไว้นะคะอาทิตย์ที่แล้วลูกค้าเขาเข้ามาเราก็เซย์ฮัลโหลพอลูกค้าเราก็เขาก็ฮัลโหลเนาะทีนี้เขาจะเห็นเขาเห็นเป็นป้ายใหญ่เลยนะประมาณ1,000เป็นป้ายรถมอเตอร์ไซค์ทีนี้เขาก็ถามเนาะเขาบอกว่า can you keep this one for me เหมือนเขาก็บอกให้น้อยเก็บ can you keep คือให้น้อยเก็บภาพนี้ไว้ให้เขาได้ไหมเพราะเขาก็บอกว่า because I not live around here หมายถึงเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ I not live around here is my husband with me เขาบอกสามีเขาน่ะอยู่กับเขา I want to buy this for my husband เขาบอกว่าเขาต้องการจะซื้ออันนี้ให้สามีเขาน้อยก็บอก yes ทีนี้พอถึงช่วงประมาณวันพฤหัสเขาก็โทรมาเราก็รับสายเนาะเขาก็บอกว่า hello that is the old bakery curiosity shop เขาบอกว่านั่นร้านใช่ชื่อร้าน the old bakery curiosity shop ไหมแล้วก็บอกว่าใช่ can you remember me can you remember me หมายถึงจำฉันได้ไหมไอ้เราก็ว่าเออใครโน่เราก็คิด no who is it ใครคะเขาบอกว่า the lady with the sign motorbike sign เขาบอกว่าผู้หญิงที่เรื่องรถมอเตอร์ไซค์น่ะมอเตอร์ไซค์ป้ายมอเตอร์ไซค์น่ะเออน้อยก็บอกโอ้ yes I see yeah I know now I remember now เออจ้าน้อยรู้จักแล้วจำได้แล้วเอออย่างงี้ก็เออทีนี้เขาบอกว่าเขาก็ถามว่า can I pay by phone หมายถึงเขาจะจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์น้อยก็บอกว่า no I can't เขาก็บอกคือไม่ได้เขาก็บอกว่า oh that's okay I will come in the shop on Saturday เขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเข้าไปในร้านวันเสาร์โอเคหมายถึงโอเคเออตกลงอืมทีนี้ก็ see you on Saturday เจอกันตอนวันเสาร์นะอืมทีนี้บังเอิญเมื่อวานวันศุกร์พ่อตาของแกเดินเข้าร้านมาก็เซย์ฮัลโหลเนาะเขาก็บอกว่า hello I come for my motorbike sign เขาก็บอกว่าสวัสดีครับผมมาเอาป้ายรถมอเตอร์ไซค์ครับพ่อตาน้อยก็บอก oh I see your daughter in law not pay yet ฉันจำได้ your เขาบอกแล้วน้อยก็บอกว่าลูกสะใภ้ของคุณยังไม่จ่ายเงินเลยนะพ่อตาก็บอกว่า oh how much is it เขาบอกว่าราคาเท่าไหร่ล่ะน้อยก็ไปพาไปประมาณ1,000 it's about 32 pound เกือบ1,000กว่าเนาะ 1,000 กว่าบาทเนาะเออทีนี้เขาบอกโอ้ I will pay for that พ่อตาเขาพูดเออเดี๋ยวฉันจะจ่ายเองอืมทีนี้ฝนมันก็ตกข้างนอกเนาะ it's rain outside ฝนตกข้างนอกเหรอ rain is rain outside ฝนเขาตกเนาะทีนี้น้อยก็จะบอกว่าเดี๋ยวน้อยจะใส่ถุงครอบดีๆให้เออน้อยก็Yeah, I will cover up for you. ทีนี้น้อยเขาก็บอกว่าโอเค Don't worry. เขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงมากนะน้อยก็ตัดถุงใหญ่แล้วก็ครอบไว้แล้วก็รอแกแล้วแกบอกว่า Can I look around? แกบอกว่าขอฉันเดินรอบร้านไหมได้ไหมน้อยก็บอก Yes. ทีนี้แกก็เดินแล้วก็หยิบถ้วยเป็นรูปรถมอเตอร์ไซค์มาชิ้นแล้วก็เป็นกล่องมอเตอร์ไซค์อีก2ชิ้นก็มา Can I have this one as well ฉันต้องการฉันเอาอันนี้ด้วยนะอืมแล้วพี่ก็น้อยก็ใส่ถุงใส่ไลน์ให้แกแล้วตอนไปแกก็คุยกันเรื่องจิตปาฐานั่นแหละก็คุยกันก็ธรรมดาทีนี้ตอนจะออกไปประตูเนาะก็เปิดประตูให้แกก็ช่วยแกก็บอกอธิบายให้แกบอกว่าเพราะว่าน้อยใส่ถุงธรรมดาแบบพันถุงธรรมดาให้แกแบบไม่มีนี่เนาะก็ให้แกระวังเนาะก็บอกว่า be careful I only cover
not heavy cover for you only little bit cover just be careful when you carry หมายถึงระวังให้ดีตอนที่ถือนะแกก็ say thank you ก็ขอบคุณก็ลากันไปแค่นี้เองค่ะขอบคุณมาก